นวดกับยังลวกไปที่ปากกับสวนค่ะสวนของเรียนนะคะเขาเช่าจริงๆนะพี่นุ่ยไหนวะยกมือสิไหนพี่นุ่ยยกมืออ่ะดูดูคุณครูถั่วเมื่อกี้พี่ก็ไม่ถามเยอะเลยนะพี่สมัยก่อนที่เขาบอกว่าสมัยก่อนไปถึงโน่นเลยโอ้ยฝั่งนี้มันย้อนแสงอ่ะแต่ก่อนบ้านนักเรียนอยู่ตรงนี้เลยฝั่งนี้อุ้ยอยากให้ต่อไปอยู่ในสายเอ้ยอะไรทำไมหนีเรื่องเสือเรื่องนะพี่ไม่ใช่มาขามป้อมไหมเหมือนมาขามป้อมถือกล้องให้พี่หน่อยเขาจะพักเขาอยากพักทุกทีน่ะจะพักมาเรื่อยๆแหละวันนี้เดินทางเล็กๆเขาจะบวกมันแพ้นี่ไหมโอ้ยมีของกินมาเต็มกระเป๋าเลยดูนี่นะคะโอ้โหอะไรเขากินเบียร์นี่ฮะร้านตัวจี๊ค่ะโอ้ยแอมมี่เหมือนกินเบียร์เลยอ่ะมีฟองเลยโอ้ยจี๊โอ้ยจี๊เอมมี่กินอะไรนั่งได้นั่งได้ฟังฟังสอนแล้วคุณยายสิลาไปเอาไอ้ตัวไอ้ตัวทําหนาด้วยมาแล้วนะไม่ล่ะก้อนนึงไม่มีขนมไม่ล่ะไม่ต้องกินโดนัทด้วยอ้าวเสียงไม่รู้เรื่องวะมาเดี๋ยวขนาดใส่ชุดพลามามันใส่ชุดบ้านไล่ทำไล่อ่ะโอ้ดูสิได้อีกปากกล้วยด้วยกล้วยเครืออย่างใหญ่พูดเข้าปลูกผักนะฝั่งนี้ก็มีเขาเก็บไปขายพี่ก็เห็นแต่ตอนเขาขายแหละแล้วพี่ก็นี่ไงเน็ตยอดอย่างเงี้ยใบมันเหมือนจะแข็งๆก็ปลูกยากนะอุ๊ยมีมะขามเทศด้วยตอนแรกปลูกนานหรือยังไงปลูกหลายปีแล้วพี่สองสามปีน่าจะตอนแรกจะปลูกไอ้นี่ก่อนได้ต้นเท่านี้ได้เก็บเป็นไอ้นี่เป็นตัวคุมชะอมน้อยๆจะปลูกผักอมเป็นตัวคุม
พี่นึกว่าใบมันจะเรียวๆเล็กๆไอ้นี่ไอ้นี่เขาเรียกว่าพันอะไรอื่นนี่เนาะตอนที่มันเป็นยอดใบมันเขาจะเอ่ยพ่อนะเขาจะเกาะเองคือเอาเม็ดได้เก็บไปขายหรือยังเนี่ยเก็บแล้วพี่ราคาอย่างแพงนะเนี่ยโลเลยนี่เรามาชมป่าผักหวานเขาเรียกว่าผักหวานป่าหรือผักหวานบ้านพันมันอ่ะอ๋อแต่ว่าเหมือนที่เคยกินแบบบางอันมันขมๆฝาดๆนะบางอันมันก็ไม่ขมเขาเก็บแก่หรือเปล่าไม่น่าจะใช่มันน่าจะเป็นกับพันมันก็มีอย่างเดียวที่เคยกินต้นอะไรตะขบใบมันแผกกิ่งดีนะรู้อย่างเยอะแล้วไม่ได้ตัดกิ่งหรอให้มันแตกยอดขึ้นมาทีนี้เราก็คอนบุรีมันปลูกงอกได้ปลูกกี่ปีนี่ได้ต้นเท่านี้อันนี้หลายปีแล้วมันน่าจะเป็นลูกนะอ๋อยังไม่เคยออกลูกเลยใช่ไหมแต่ว่าใบมันเหมือนต้นลำไยเนาะใบมันเหมือนต้นลำไยเป่าพ่อมีตะของกินได้ป่ะอันนี้คือมะขามหวานมะขามเปรี้ยวเนี่ยมะขามเปรี้ยวอุ้ยมันสุกแล้วไม่ใช่อันนี้มันเน่าพี่เอื้อมอยู่ดีจ้าผมเปรี้ยวหรือเปรี้ยวเนี่ยหวานอยู่นะแต่อมเปรี้ยวแหละแต่ว่ามันสุกแล้วเนี่ยไหนอ่ะไหนหวานพี่เด็กน้อยนั่งเดี๋ยวไปกินต้นโน้นมันน่าจะสุกมันสุกหมดแล้วหวานเนี่ยโอ้ยมีหนอนด้วยอันนี้ต้นอะไรเงาะหรือลำไยลำไยอันนี้เวลาหน้าฝนก็จะมีน้ำไหมแต่ว่าเป็นลูกอะมาบุรีลูกหมอนต้องล้างก่อนหมอนไม่ต้องล้างอันนี้ไอ้นี่อะเดี๋ยวเพียวนี่ก็ได้ต้นหมอนเรามาแค่ลูกเดียวนะเรามาขึ้นมาขึ้นแค่ก้านเดียวนะแต่ลูกได้เป็นแบบเยอะมากอ่ะกูโกไม่ได้กินเลยกูกินได้เลยมันเป็นเหมือนพันธุ์ธรรมชาติไหมที่พร้อมสุกแล้วที่นี่เนี่ยไปถามเดี๋ยวนี้แน่
ไอ้ไม่มีไฟฟ้าใช้ข้ามีเห็นไหมตาคุณสองไม่มีไฟฟ้าอ๋อต้องใช้โซล่าเซลล์ใช่ไหมคะคุณดอกสะดาวเมืองเม้นแหน่จานใหญ่ไม่มันฝนตกมันจะดำๆตกเนาะผิวมันไม่ค่อยดีจานผิวไม่ค่อยดีดูเลยหมาเห่าเห่าไม่ได้ดูว่ามันตัวมันสวยหมาอยู่ทำดียอมว่าหมาอยู
อันนี้อะไรอ่ะนี่ผักลวกอันนี้ก็ใส่แกะยางออกแกะช่วยเขาสิอันนี้แกะช่วยเพื่อนนะใส่หมูยอแล้วก็หม้อใส่อะไรใส่ผักนี่นี่นะนี่แกะไม่ได้ใช่เลยเทหมดเลยโอ้โหอร่อยแน่เลยเนี่ยเหมือนน้ำยำจะน้อยนะใช่ค่ะเหมือนหมูมันจะเยอะกว่ามาม่าเอามีดค่ะเอามีดใส่ตัวนี้มาม่าอยู่ไหนต่อไปหนูก็หันมาหายมาม่าหายมาหันก่อนหายล้างแล้วน้ำยำอยู่ด้านล่างหมดแล้วอุ้ยไม่ทันเลยอ่ะใส่อะไรอีกใส่เครื่องหรือยังยังอ่ะเอาเครื่องใส่น้ำปลาใส่มะเขือเทศใส่ลงไปทุกอย่างเลยเออนั่นแหละเปาะเปิดแล้วก็เทใส่ลงไปเยอะๆพอเยอะมากต้องเอาเส้นใส่อีกนะน่ะโอเคใส่หมดเลยใส่หมดเลยมะเขือเทศอ่ะใส่หมดเลยเส้นก็ใส่หมดเลยค่ะเออนั่นแหละตำทีเดียวเลยน้ำปลาผงชูรสน้ำตาลนี่อะไรผงชูรสใช่ไหมใส่ลงไปค่ะใส่ปลาน้ำตาลน้ำปลาอยู่ไหนน้ำปลาปลาบ่อยแล้วยืมเพื่อนยืมเพื่อนยืมหน่อยขอหน่อยใส่นัวน้ำตาลใส่สิอย่าเพิ่งตำสิจ้าน้ำตาลเดี๋ยวลงเยอะเดี๋ยวลงเยอะไปไม่ได้ดูเลยพอแล้วตำทีนี้ตำเอาช้อนด้วยช้อนด้วยนั่นแหละนั่นแหละไปเอาไปเนี่ยไปเป็นแม่ค้าส้มตำได้เลยด้วยจานจะยานจานแล้วไม่มีจานมีจานที่ไหนต่อเราก็จะได้เอานี่ใส่ถ้วยมันก็หน่อยมันก็หน่อยใส่ทุกอย่างแล้วใช่ไหมใส่ทุกอย่างใช่ไหมใส่อะไรบ้างใส่มะนาวพอกันนี้ไปกับกล่องหมดไปกี่กล่อง5กล่อง3กล่องอยู่เลยอ๋อ3กล่องมีไม่แกะใส่หมดนะใส่เลยเอาแกะด้วยที่สั่งได้รับการทดสอบแล้วค่ะ
ดมกับชิมดมกับชิมครับเดี๋ยวรอแป๊บนึงมันหวานมากน้ำตาลถั่วมันหวานมากน้ำตาลถั่วอันนี้ดาตาลมองเห็นภูใช่ไหมเนี่ยอย่างมีทั้งหมด7อย่างถั่วฟักยางก็ลูกบอลมีอะไรอีกคะเขียนลงไปสิหอยปลาค่ะปลาไม่มีหรอกเอาเข้าแถวหน้ากระดาน